สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่จังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาที่จะทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้จะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเสมอมาโดยในวันนี้เวลา 9:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดีกันรัตน์ณบ้านเลขที่1001หมู่4อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นางสาวภัทรวดีกันรัตน์อายุ16ปีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสันกำแพงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาความว่าพักอาศัยอยู่กับมารดาและพี่น้องในวัยศึกษาอีก3คนญาตินำบ้านพักอาศัยไปจำนองและผิดนัดชำระหนี้ต่อมาถูกศาลพิพากษาให้ออกจากที่อยู่อาศัยครอบครัวไม่สามารถรับภาระจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและทุนการศึกษาเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดีการรัตน์ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการบริษัทห้างร้านจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาช่วยสนับสนุนแรงกายและทรัพย์สินในการก่อสร้างบ้านเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของนางสาวภัทรวดีการรัตน์และครอบครัวอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมากนับเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่พระองค์ทรงพระเมตตาแก่ครอบครัวของหนูค่ะขอพระองค์ท่านอายุยืนนานขอพระองค์อยู่กับประเทศไทยปกครองแผ่นดินนี้ตลอดไปค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพนายคานชัยประเสริฐพนักงานพิทักษ์ป่าซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจปราบปรามในพื้นที่ป่าเทือกเขารวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาจังหวัดลพบุรีวันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายคานชัยประเสริฐพนักงานพิทักษ์ป่าสังกัดหน่วยงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจปราบปรามในพื้นที่ป่าเทือกเขารวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2563และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดเนินถาวรพัฒนารามตำบลนาสนุ่นอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตยราชนารีทุนกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีวังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดระยองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง9แห่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19โดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานเป็นกล่องใสป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19สำหรับครอบศีรษะผู้ป่วยขณะทำการรักษารวมจำนวน100กล่องรองแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาดต้านภัยโควิด-19ที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณบ้านหนองลาดตำบลท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลตรีสุวิทย์เกตศรีรองแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาดต้านภัยโควิด-19ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานเพื่อนำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนโดยมีพลตรีธนสินสุขโขผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13นายสิริชัยศรีเนียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีรองกอรมน.จังหวัดสิงห์บุรีมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติคืนป่าศักดิ์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมถึงวันที่6ตุลาคม2563มีหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาให้การสนับสนุนร่วมมือกันขณะนี้ได้ดำเนินการขุดโคกหนองนาโมเดลจำนวน4หนองและคลองไส้ไก่เพื่อเชื่อมต่อน้ำให้ถึงกันเพื่อทำการเกษตรโดยใช้รถแบ็คโฮขุดหนองนำดินมาถมเป็นโคกเพื่อปลูกผักรวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาคือปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ30จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ